ทำความรู้จัก Independent Watch Brand แบรนด์นาฬิกาอิสระที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก Independent Watch Brands หรือแบรนด์นาฬิกาอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เครือบริษัทใดโดยแบรนด์เหล่านี้จะมีอิสระทางความคิดเพราะสามารถคิดนอกกรอบตามที่ตนเองต้องการได้อย่างไร้ขีดจำกัดและมีความสามารถในการสร้างสรรค์เรือนเวลาที่มีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจทั้งในด้านการดีไซน์งานฝีมือสุดประณีตและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยโดยในวันนี้ Auction House จะพาทุกคนมาทำความรู้จัก5แบรนด์นาฬิกาอิสระได้แก่ H. Moser & C. Moritz Grossmann De Bethune Greubel Forsee และ F.P. John ซึ่งทั้งหมดล้วนมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจให้ทุกคนมาตามรับชมกันไปพร้อมๆกันH. Moser & C. H. Moser & C. แบรนด์นาฬิกาสัญชาติสวิสและเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตนาฬิกาอิสระถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1828ณเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียโดยไฮนริช โมเซอร์นักธุรกิจหนุ่มที่เกิดในครอบครัวช่างทำนาฬิกาต่อมาในปีค.ศ. 1848เขาก็ได้กลับมาตั้งโรงงานผลิตนาฬิกาที่บ้านเกิดณเมืองชาฟเฮาเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเขาเดินตามรอยบรรพบุรุษและเรียนรู้การทำนาฬิกาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เหล่าขุนนางต้องพึ่งพาซึ่งนาฬิกาของแบรนด์นี้จะมีตั้งแต่แบบ3เข็มธรรมดาไปจนถึงแบบซับซ้อนโดยแบรนด์มีความเป็นตัวเองสูงมากเน้นผลิตนาฬิกาตามแบบของตัวเองมากกว่าการเดินตามกระแสหลักดังนั้นนาฬิกาของแบรนด์ H. Moser & C. จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านการคิดค้นการออกแบบงานฝีมือรวมไปจนถึงเทคนิคอันพิเศษซึ่งทางแบรนด์ได้ผลิตนาฬิการวมมามากถึงประมาณ 500,000 เรือนในช่วงที่ไฮนริช โมเซอร์ยังมีชีวิตอยู่เลยทีเดียวแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1874บริษัทนาฬิกาก็ถูกขายไปและชื่อเสียงของเขาก็ลดลงจนเลื่อนหายไปจากวงการนาฬิกาหลังจากที่เกิดวิกฤตนาฬิกาควอตซ์ต่อมาในปีค.ศ. 2002โรเจอร์นิโคลัสบาซิเกอร์ผู้เป็นหลานของไฮริช โมเซอร์ก็ได้ร่วมกับดร.เจอร์เกนลังเงอร์เพื่อนำชื่อแบรนด์โมเซอร์กลับมาอีกครั้งภายใต้บริษัท Moser Schaffhausen AG และในปีค.ศ. 2005บริษัทก็ได้สร้างโรงงานใหม่ในเมืองชาฟเฮาเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมนำชื่อ H. Moser & C. มาเปิดตัวใหม่อย่างเป็นทางการในฐานะเครื่องหมายการค้าของบริษัทจากนั้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2012แบรนด์ H. Moser & C. ก็ตกเป็นของบริษัท Melp Holding Group ภายใต้การบริหารของครอบครัวเมลันจนมาถึงปัจจุบันนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในยุคปัจจุบันของ H. Moser & C. ซึ่งบริษัทได้วางรากฐานผลิตนาฬิกาที่เน้นความหรูหราล้วนด้วยดีไซน์ที่แหวกแนวไม่ตามกระแสเหมือนกับความตั้งใจแรกเริ่มของแบรนด์โดยนาฬิกาที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นH. Moser & C. Swiss Mad Watch นาฬิกาเรือนแรกที่ผลิตจากชีสด้วยตัวเรือนของนาฬิกาทำจากชีสแท้ที่มาผสมกับโพลิเมอร์ทำให้เกิดความแข็งและความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถประกอบเป็นตัวเรือนได้ที่สำคัญคือไม่อมเหงื่อไม่มันและไม่มีกลิ่นเรียกได้ว่าแปลกใหม่และไม่เหมือนใครจริงๆรวมไปถึงรุ่น Swiss Alps Watch ซึ่งเป็นนาฬิกาที่บอกเวลาด้วยเสียงไม่มีเข็มไม่มีหลักชั่วโมงในการบอกเวลานอกจากนี้แล้วทางแบรนด์ยังสรรหาวัสดุสุดแปลกใหม่มาผลิตนาฬิกาและได้สร้างสรรค์นาฬิกาสีดำมืดที่สุดในโลกกับรุ่น Streamliner Chronograph Blacker than Black นาฬิกาอันมีเอกลักษณ์ที่ใช้ศิลปะแบบประยุกต์ในการสร้างสรรค์โดยได้นำวัสดุพิเศษอย่างแวนเทอร์ Black มาใช้ทำให้นาฬิกาดูดำสนิทจนเหมือนลอยได้นอกจากนั้นแล้วทางแบรนด์ยังสามารถสร้างภาพจำใหม่ด้วยการตกแต่งและใช้หน้าปัดแบบฟูเม่ที่ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์จนถึงขั้นที่สามารถนำโลโก้ออกจากหน้าปัดนาฬิกาแล้วผู้คนยังรับรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นนาฬิกาจากแบรนด์ H. Moser & C. โดยในปี2022ทางแบรนด์ H. Moser & C. ก็ได้รับรางวัล To Be Young Watch Prize จากงานกรังปรีซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนาฬิกาจากกล To Be Young ยอดเยี่ยมกับรุ่นPioneer Cylindrical To Be Young Skeleton ซึ่งจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้อยู่ที่ทางแบรนด์ได้แสดงศักยภาพอันน่าทึ่งด้วยการสร้างสรรค์แฮร์สปริงรูปแบบพิเศษที่เป็นทรง Cylindrical
หรือทรงกระบอกประสานเข้ากับกลไก Flying Tourbillon ทำให้การทำงานของ Tourbillon นั้นดูแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยนั่นเป็นเพราะ H. Moser & C. เป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ในโลกที่สามารถผลิต Hairspring ด้วยตัวเองได้และยังคงสืบสานมรดกความเชี่ยวชาญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดีซึ่งนาฬิกาทุกเรือนของแบรนด์ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยมือทั้งสิ้นพร้อมทั้งการผลิตกลไกเองภายในบริษัททำให้นาฬิกาที่ออกมาเป็นงานศิลปะชิ้นเอกอย่างแท้จริงและเมื่อปีที่แล้วค.ศ. 2023แบรนด์ H. Moser & C. ก็สามารถขยายการผลิตนาฬิกาจนได้ถึงประมาณ 3,000 เรือนต่อปีพร้อมทั้งมีพนักงานกว่า100คนซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโดยนาฬิการุ่นเริ่มต้นของ H. Moser & C. กับรุ่น Pioneer จะอยู่ที่ราคาประมาณ 520,000 บาท Moritz Grossmann Moritz Grossmann แบรนด์นาฬิกาหรูจากประเทศเยอรมนีที่มีชื่อเสียงในวงการนาฬิการะดับสูงก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1854เมืองกลาชุตเต้ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตนาฬิกาในเยอรมนีโดยคาร์ล มอริตซ์ กรอสแมนผู้เป็นช่างนาฬิกาที่มีความสามารถซึ่งเขาได้ทำการวิจัยและพัฒนานาฬิกาที่มีคุณภาพสูงพร้อมทั้งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมนาฬิกากลาชุตเต้แต่หลังจากนั้นคาร์ล มอริตซ์ กรอสแมนก็เสียชีวิตไปในปีค.ศ. 1885โรงงานของเขาก็ได้ปิดตัวลงจนกระทั่งในปี2008แบรนด์ Moritz Grossmann ก็ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยถูกก่อตั้งขึ้นโดยคริสตีนฮัตเตอร์ผู้เป็นช่างทำนาฬิกาที่หลงไหลในงานฝีมือและความประณีตในการสร้างสรรค์นาฬิกาซึ่งคริสตีนฮัตเตอร์ได้ศึกษาและฝึกฝนฝีมือภายใต้การแนะนำของวิลเฮลม์กรอกเกอร์ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ซึ่งทำการซ่อมบำรุงนาฬิกาลูกตุ้มนาฬิกาพกและนาฬิกาโครโนกราฟในเมืองมิวนิกโดยเมื่อเธอจบการศึกษาในระดับสูงสุดก็ได้เริ่มต้นทำงานในเมืองกลาชุตเต้ณเวมเป้บริษัทตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาหรูที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีจากนั้นก็ย้ายไปทำงานให้กับมอริส ลาครัวในปีค.ศ.1996ก็ได้เริ่มไปทำงานกับกลาชุตเต้ออริจินอลและต่อมาที่ลังเงอร์แอนโซนจนได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองนั่นก็คือมอริส กรอสแมนต่อมาในปีค.ศ. 2010เธอได้เข้าซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เปิดตัวนาฬิกาเบนูซึ่งเป็นนาฬิกาเรือนแรกและคอลเลกชันแรกของแบรนด์โดยปัจจุบันมอริตซ์กรอสแมนผลิตนาฬิกาได้ไม่เกิน500เรือนต่อปีด้วยทีมช่างทำนาฬิกาฝีมือประมาณ40คนซึ่งสิ่งที่ทำให้มอริตซ์กรอสแมนโดดเด่นกว่านาฬิกาแบรนด์อื่นๆนั่นก็คือความสามารถและการทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์นาฬิกาด้วยมือและความเป็นเลิศในการเก็บงานเช่นประดิษฐ์เข็มนาฬิกาขึ้นเองได้ภายในบริษัทในขณะที่แบรนด์ขนาดใหญ่หลายแบรนด์ยังผลิตเองไม่ได้โดยจุดเด่นของเข็มนาฬิกาแบรนด์ Moritz Grossmann จะอยู่ที่สี Brown Violet หรือสีน้ำตาลอมม่วงซึ่งจะเหนือกว่าเข็มแบบ Blue Steel ที่เห็นในนาฬิกาหรูหลากหลายแบรนด์เพราะต้องใช้ความร้อนในการผลิตอยู่ที่ประมาณ270องศาและมีความคลาดเคลื่อนหรือ tolerance ได้เพียงบวกลบ5องศาเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเข็มของ Moritz Grossmann ยังโดดเด่นด้วยการเจรไนขัดแต่งจนได้รูปร่างที่เป็นทรงเข็มสวยงามมีความบางเป็นพิเศษหนาเพียง 0.1 มิลเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความปราณีตในทุกกระบวนการการผลิตอย่างแท้จริงนอกจากนี้แล้วยังสามารถเห็นงานฝีมือสุดประณีตที่ถูกถ่ายทอดลงบนชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเก็บงานบนกลไกอีกทั้งตัวน็อตสีน้ำตาลม่วงที่ตัดกับแซฟไฟร์สีขาวไปจนถึงการแกะสลักด้วยมือบนสะพานจักรและสะพานบาลานซ์หรือเรียกว่าบาลานซ์คอกพร้อมทั้งส่วนหน้าปัดก็ถูกเก็บงานอย่างประณีตเช่นรุ่นครีมบลัชที่ถูกแกะสลักด้วยมือหรือรุ่นเดทเทอร์ควอยซ์ที่มีหน้าปัดแบบกิโยเช่ซึ่งเป็นสุดยอดงานฝีมืออันละเอียดอ่อนโดยในปัจจุบันทางบริษัทก็มุ่งมั่นและยึดหลักการของคาร์ล มอริตซ์ กรอสแมนในการผลิตนาฬิกาที่เรียบง่ายแต่มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยโดยจะเน้นไปที่นาฬิกาเดรสวอชดีไซน์คลาสสิกเต็มไปด้วยกลไกอันซับซ้อนและแปลกใหม่เช่นรุ่นแบ็คเพจมีกลไกการเคลื่อนที่แบบกลับหลังอินเวอร์เต็ดมูฟเมนต์และรุ่นฮาร์มาติกซึ่งเป็นระบบไขลานแบบคอนันน่าทึ่งนอกจากนี้แล้วทางแบรนด์ยังได้มีการผลิตนาฬิกาแปลกใหม่เช่น
นาฬิการุ่น Universal Size ที่เปิดตัวได้ไม่นานซึ่งมีการแสดงเวลาที่ซับซ้อนโดยจะแสดงเวลาทั้ง6โซนผ่านหน้าต่างตัวเลขพร้อมชื่อเมืองที่แสดงบนแผนที่โลกโดยนาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดของแบรนด์จนถึงปัจจุบันก็คือเบนูตูบิยงที่เป็น Flying ตูบิยงแบบพิเศษที่จะหมุนรอบตัวเองใน3นาทีทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการผสานเทคโนโลยีอันล้ำสมัยให้เข้ากับกระบวนการการสร้างสรรค์ด้วยมือนับว่าเป็นงานฝีมือที่ถูกตีความใหม่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ยังคงปรัชญาและวิสัยทัศน์ในอดีตได้เป็นอย่างดีโดยราคาเริ่มต้นของนาฬิการุ่น Moritz Grossmann Central Second จะอยู่ที่ประมาณ 1.35 ล้านบาท The Betun The Betun แบรนด์นาฬิกาหรูอิสระซึ่งมีภาพจำด้วยดีไซน์ที่แปลกตาและล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของตัวเรือนหรือหน้าปัดและถึงแม้จะเป็นแบรนด์ใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์นาฬิการูอื่นๆแต่แบรนด์ The Betun ก็ได้สร้างชื่อเสียงด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและการออกแบบที่โดดเด่นจึงทำให้ได้รับการยอมรับในวงการนาฬิการูระดับสูงโดยแบรนด์ The Betun นั้นถูกก่อตั้งในปี2002ณเมืองลาวเบอร์ซันประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นการร่วมมือกันระหว่างเดวิดซาเนตตานักสะสมชาวอิตาลีซึ่งเป็นพ่อค้านาฬิกาวินเทจและเดนิสฟราโชเล่ช่างทำนาฬิกาจากฝรั่งเศสผู้มากประสบการณ์ซึ่งเคยทำงานอยู่ที่ Musée d'Orologerie du Local ในฐานะช่างเทคนิคด้านการทำนาฬิกาโบราณอีกทั้งยังได้ก่อตั้ง THA Society องค์กรที่เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาคุณภาพสูงซึ่งร่วมก่อตั้งกับฟรองซัวพอลจอนและเวียนนี่ฮาลเตอร์ในปี1989ส่วนชื่อแบรนด์เดบิทูนนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากชาเวเลียเดบิทูนขุนนางชาวฝรั่งเศสที่คิดค้นระบบกลไกนาฬิกา Escapement Mechanism ที่ใช้ในนาฬิกาพกและนาฬิกาต่างๆในช่วง1730โดยทางแบรนด์ได้เปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันที่บาเซลเวิลด์ในปี2003กับนาฬิกา5เรือนได้แก่ DB1 ถึง DB5ซึ่งจะเห็นได้ว่านาฬิกามีการออกแบบที่คลาสสิกไม่ว่าจะเป็นเข็มทรงบริเกหรือหน้าปัดแบบกิโยเช่ซึ่งจะแตกต่างกับการออกแบบในรุ่นปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยจะมีจุดเด่นสำคัญนั่นก็คือการดีไซน์ขานาฬิกาหรือว่าลักซ์ที่เป็นแบบบูลเลตหรือโอจิวอลโดยเดนิสฟราโชเล่หนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าจนได้ข้อสรุปว่าโครงสร้างของ Escapement นั้นไม่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เลยตั้งแต่ปลายยุคศตวรรษที่19ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะมุ่งเน้นและพัฒนาตรงจุดนี้จนในปีค.ศ.2004เขาก็ทำสำเร็จด้วยการสร้างกลไกชิ้นแรกของแบรนด์คือ DB 2004ซึ่งมาพร้อมกับ Escapement รูปแบบใหม่ๆอีกทั้งในส่วนของ Balance Wheel จะมีตัวถ่วงน้ำหนักที่ทำจากแพลตินัมอยู่รอบๆโดยชิ้นส่วนตรงกลางจะใช้วัสดุที่เบาอย่างไทเทเนียมผสานเข้ากับแฮร์สปริงรูปแบบใหม่ที่สามารถกันแรงสั่นสะเทือนจากการใช้งานในชีวิตประจำวันได้และเชื่อมต่อเข้ากับสะพานจักรหรือบาลานซ์บริดจ์ที่เป็นรูปทรงเดลต้าเชฟโดยกลไกใหม่นี้จะสามารถเพิ่มการสำรองพลังงานได้ถึง 20% เลยทีเดียวต่อมาในปีค.ศ.2005เดวิดซาเนตตาผู้ควบคุมภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ออกจากกรอบการดีไซน์แบบเดิมๆด้วยการเปิดตัว DBS อันโดดเด่นด้วยหน้าปัดแบบ Open Dial เพื่อโชว์ให้เห็นกลไกที่ผลิตขึ้นภายในบริษัทโดยสะพานจักรหรือ Balance Bridge รูปทรง Delta Shape นั้นถูกตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมทั้งโชว์ Balance Wheel ที่โดดเด่นอยู่ตรงตำแหน่ง6นาฬิกาอันเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ของแบรนด์และเป็นความภาคภูมิใจของเดนิสฟราโชเล่ผสานเข้ากับตัวเรือนแบบ Horseshoe Shapeซึ่งทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของนาฬิกาแบรนด์เดบิทูนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นทางแบรนด์ก็ได้เริ่มบทใหม่ด้วยการสร้างสรรค์นาฬิกาที่มีความแปลกใหม่ออกมาเรื่อยๆเช่น DBS Digitale นาฬิกาที่แสดงค่าเวลาแบบดิจิทัลและ Series Dream Watch นาฬิกาที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เคยมีในนาฬิกาเดบิทูนรุ่นอื่นๆซึ่งจะสามารถเห็นการพัฒนารูปทรงของตัวเรือนและความซับซ้อนของกลไกที่มากขึ้นเรื่อยๆผ่านนาฬิกาซีรีส์นี้ได้นอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงถึงความเชี่ยวชาญในงานฝีมือด้วยการแกะสลักกับรุ่นนาฬิการุ่น DB25 9th Mayan Underworld แต่แล้วในปีค.ศ.2011ก็มี CEO คนใหม่เข้ามาบริหารงานโดยภายใต้การนำของ Pierre Shark นั้นทำให้แบรนด์เดบิทูนได้รับรางวัลใหญ่สุดจากงานกลางปีที่เจนีวาปี2011กับรุ่น DB28
แต่ CEO คนนี้บริหารแบรนด์เพียง5ปีเท่านั้นก็ได้ออกจากตำแหน่งไปโดยในปีคศ2016ปีเดียวกันนี้ซึ่งเป็นการครบรอบ70ปีของเดวิดซาเนตตาหนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ก็ได้ตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งและขายหุ้นออกไปเช่นกันแต่แล้วถัดมาในปีคศ2017ปีแอร์ชาร์คก็ได้หวนกลับเข้ามาบริหารแบรนด์อีกครั้งต่อมาในปี2021 Watchbox หนึ่งในบริษัทผู้ค้าปลีกนาฬิกามือสองรายใหญ่ที่สุดของโลกก็ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์อย่างเดนิสฟราโชเล่ยังคงถือหุ้นอยู่และยังทำงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตนาฬิกาโดยแบรนด์ยังคงถูกบริหารโดยปีแอร์ชาร์คผู้บริหารระดับสูงเช่นเดิมและในปีเดียวกันนี้ทางแบรนด์เดบิทูนก็ได้ผลิตกลไกทูบิยงออกมาและได้รางวัลทูบิยงวอชไพรส์จากงานกรังปรีที่เจนีวาในปี2021กับรุ่น DB Kind of 2 ทูบิยงซึ่งโดดเด่นด้วยหน้าปัด2ด้านที่สามารถพลิกกลับด้านได้และมีความซับซ้อนของกลไกทูบิยงในระดับสูงซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญในการผลิตกลไกอันสลับซับซ้อนได้เป็นอย่างดีโดยในปัจจุบันแบรนด์เดบิทูนก็ยังคงคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจึงสามารถดึงดูดสายตาและครอบครองแฟนคลับได้เสมอมาในส่วนของราคารุ่นเริ่มต้น DB27 Titan Hawk V2 จะอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านบาท Greubel 4C Greubel 4C แบรนด์นาฬิกาหรูจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงในวงการนาฬิการะดับสูงโดยเน้นการผลิตนาฬิกาที่มีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะกลไกทูบิยงที่มีนวัตกรรมเฉพาะตัวและด้วยจำนวนการผลิตที่น้อยมากจึงทำให้เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่หายากที่สุดในโลกแบรนด์ถูกก่อตั้งขึ้นในปีคศ2004โดยโรเบิร์ตกรอยเบลและสเตเฟนฟอร์ซีซึ่งทั้งสองมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในวงการนาฬิกาและร่วมกันสร้างสรรค์นาฬิกาที่มีความซับซ้อนสูงและมีเทคนิคอันล้ำสมัยโดยทางแบรนด์กรอยเบลฟอร์ซีมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและรักษาคุณภาพของงานฝีมือในการผลิตนาฬิการูระดับสูงต่อไปซึ่งความพิเศษอยู่ที่นาฬิกาทุกเรือนของ Greubel 4C จะผลิตขึ้นโดยช่างทำนาฬิกาเพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งหมายความว่าช่างเทคนิคของ Greubel 4C ทุกคนมีความชำนาญในทุกองค์ประกอบจึงสามารถสร้างสรรค์นาฬิกาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้ด้วยฝีมือของตนเองเพียงคนเดียวและด้วยจำนวนการผลิตนาฬิกาเพียงไม่ถึง100เรือนต่อปีทำให้นาฬิกาของ Greubel 4C นั้นเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่นักสะสมนาฬิกาสมัยใหม่อยากได้มาครอบครองมากที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นนาฬิการุ่นแรกของแบรนด์ที่ออกมาในปีคศ2004ก็ได้กลายเป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงและบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมและความสลับซับซ้อนของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีโดยนาฬิกา Greubel 4C Double Tourbillon 30 Degrees ได้รับการจดสิทธิบัตร Tourbillon แบบใหม่โดยมีการใช้กรง Tourbillon แบบคู่ซึ่งกรงแรกของ Tourbillon ถูกออกแบบมาให้มีมุมเอียง30องศาและหมุนครบรอบทุก60วินาทีและอยู่ภายใต้กรงทูบิยองที่2ซึ่งหมุนครบรอบทุก4นาทีโดยการออกแบบพิเศษนี้สามารถเพิ่มความแม่นยำให้กับนาฬิกามากขึ้นไปอีกขั้นต่อมาในปี2007แบรนด์ Greubel 4C ก็ได้สร้างสรรค์นาฬิกาทูบิยอง24 seconds ขึ้นมาซึ่งนาฬิการุ่นนี้เองที่ได้กลายเป็นไอคอนของแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันโดยจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้อยู่ที่กลไกทูบิยองซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสามารถแก้ปัญหาแรงโน้มถ่วงอันมีผลต่อความแม่นยำของนาฬิกาโดยกลไกของทูบิยงชิ้นนี้จะทำมุมเอียง25องศาพร้อมประสานเข้ากับลูกกรงที่หมุนเร็วขึ้นถึง 2.5 เท่าจะหมุนครบรอบทุก24วินาทีซึ่งกลไกนี้ในเชิงทฤษฎีจะสามารถแก้ไขปัญหาแรงโน้มถ่วงของทั้ง3แกนหมุนได้ด้วยทูบิยงเพียงชิ้นเดียวโดยชิ้นส่วนต่างๆจะต้องใช้วัสดุจากอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อสร้างกลไกระบบทูบิยงที่มีน้ำหนักเบาเช่นนี้ขึ้นมาได้จนสำเร็จและทูบิยงรูปแบบนี้เองที่ได้กลายเป็นไอคอนของแบรนด์ Greubel 4C นอกจากนี้ก็ยังมีนาฬิกาอีกรุ่นที่แสดงถึงศักยภาพของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ Greubel 4C Quadruple Tourbillon โดยประสานการทำงานของกลไกทูบิยงที่มีมากถึง4ตัวเข้าด้วยกันซึ่งถูกจัดวางในรูปแบบที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำงานเหนือระดับขึ้นไปอีกยังไม่หมดแค่นี้ยังมีรุ่น GMT Earthนาฬิกาที่มีการแสดงเวลาโลกด้วยลูกโลกที่หมุนได้และมีการแสดงเวลาในหลายเขตเวลารวมถึงมีการใช้กลไกทูบิยงที่สลับซับซ้อนอีกด้วยเท่านี้ยังไม่พอยังมีนาฬิการุ่น Double Tourbillon 30 Degrees ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม
และผ่านการทดสอบความแม่นยำที่เข้มงวดที่สุดในการผลิตนาฬิกาชั้นเลิศโดยผ่านการทดสอบจาก Concourse de Chronometrie ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นพิเศษที่ได้915คะแนนจากเต็ม 1,000 คะแนนส่วนรางวัลที่ได้รับเพื่อการการันตีถึงความเชี่ยวชาญของแบรนด์เช่น IQ Dor Grand Prix หรือรางวัลนาฬิกายอดเยี่ยมที่สุดประจำปี2010จากงานประกาศรางวัลกลางปีที่เจนีวากับนาฬิการุ่น Double to Beyond 30 Degrees Edition History และรางวัล Men's Complication Watch Prize ในปี2020กับรุ่น Handmade One ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของแบรนด์ Greubel Forsee ได้เป็นอย่างดีและตั้งแต่ปีค.ศ. 2020เป็นต้นมาทางแบรนด์ก็ได้อยู่ภายใต้การบริหารของแอนโตนิโอคาวเช่ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจรักษามาตรฐานของ Greubel Forsee ในด้านความเป็นเลิศที่ดีเยี่ยมไว้ต่อไปโดยราคานาฬิการุ่นเริ่มต้น Greubel Forsee Balenciaga 3จะอยู่ที่ประมาณ 6.5 ล้านบาท FP John FP John หนึ่งใน Independent Watchmaker หรือผู้ผลิตนาฬิกาอิสระที่กลายเป็นกระแสที่แรงที่สุดในปัจจุบันการันตีด้วยรางวัลมากมายและราคาปิดประมูลที่สูงมากจากการประมูลหลากหลายแห่งทำให้นาฬิกาของแบรนด์ FP John กลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากสำหรับแบรนด์ FP John ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1999โดยฟรังซัวพอล John ชาวฝรั่งเศสผู้เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลสำคัญต่อวงการนาฬิกาในยุคปัจจุบันโดยเขาเกิดในปีค.ศ.1957พร้อมกับการเริ่มต้นเส้นทางนี้หลังจากที่เขาออกจากโรงเรียนเมื่ออายุได้เพียง14ปีและได้ย้ายไปอยู่กับมิเชล John ผู้ซึ่งเป็นลุงเป็นช่างซ่อมนาฬิกาวินเทจมากประสบการณ์ในกรุงปารีสโดยลุงนั้นก็ได้เล็งเห็นถึงความสามารถและมองว่าฟรองซัวพอน่าจะมีอนาคตสดใสกับเส้นทางนี้จึงแนะนำให้ไปเรียนต่อในด้านนาฬิกาโดยเฉพาะและเขาก็สำเร็จการศึกษาจาก École de l'Horlogerie de Paris ในปีค.ศ.1976หลังจากนั้นฟรองซัวพอก็กลับเข้าทำงานที่เวิร์กช็อปของลุงในฐานะพนักงานประจำนานถึง8ปีโดยในช่วงเวลานั้นเขาก็ได้สั่งสมประสบการณ์หลากหลายเช่นการซ่อมแซมนาฬิกาพก Breguet No. 3177จากศตวรรษที่19อีกทั้งยังได้รู้จักนักสะสมนาฬิกาอย่างมากมายพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆซึ่งทั้งหมดช่วยหล่อหลอมให้ฟรองซัวพอมีความสนใจในด้านกลไกตูบิยองเป็นพิเศษเขาจึงตัดสินใจสร้างนาฬิกาตูบิยองเรือนแรกด้วยตัวเองโดยใช้เวลานานถึง5ปีกว่าจะสำเร็จในปี1983ต่อมาในปีค.ศ.1985ฟรองซัวพอก็ได้ตัดสินใจก่อตั้งเวิร์กช็อปของตัวเองขึ้นมาและได้เสนอแนวคิดนาฬิกาข้อมือตูบิยองให้กับ Esprit และ Breguet 2บริษัทที่มีชื่อเสียงแต่ก็ต้องถูกปฏิเสธทั้งหมดถึงอย่างนั้นเขาก็เดินหน้าต่อและสร้างนาฬิกาต้นแบบของรุ่นตูบิยอง Sovereign ขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์และได้ถูกนำเสนอเข้าที่งาน Basel World ในปีค.ศ.1991โดยนาฬิกานี้โดดเด่นด้วยการเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกที่รวมกลไกตูบิยองเข้ากับเรมองตัวซึ่งช่วยคงความเสถียรของการจ่ายพลังงานให้ดีขึ้นทำให้บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้นโดยกลไกทั้งหมดรวมถึงชุดฟันเฟืองล้วนถูกผลิตมาจากทองคำ 18K ทั้งสิ้นถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าจดจำในเส้นทางการค้นคว้าพัฒนาผลิตนาฬิกาไปอีกขั้นแต่ในช่วงแรกนั้นชื่อเสียงของเขายังไม่โด่งดังทำให้ขาดเงินทุนในการต่อยอดสร้างสรรค์นาฬิกาฟรองซัวพอลจึงได้เริ่มต้นขายนาฬิกาแบบ Subscription หรือการสมัครสมาชิกโดยให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยผลิตนาฬิกาให้พร้อมได้ส่วนลด 50% จากราคารีเทลหรือราคาขายปลีกซึ่งนาฬิกานั้นจะถูกผลิตเพียง20เรือนเท่านั้นและแม้ฟรองซัวพอลจะไม่เหลือกำไรเลยแต่ก็แลกมากับการที่ได้เงินทุนซึ่งทำให้เขาสามารถก่อตั้งบริษัท Montres John ได้สำเร็จและเริ่มผลิตนาฬิกาเป็นของตัวเองได้ในปี1999หลังจากนั้นก็ได้เปิดตัวนาฬิกาทูบิยองโซเวเรียนอย่างเป็นทางการในงาน Basel World และปีถัดมาก็ได้เปิดตัวนาฬิกา Chronometry Resonance และ Grand Epetit Sonore ซึ่งในงานนั้นเขาสามารถขายนาฬิกาทูบิยองโซเวเรียนและ Chronometry Resonance ได้ถึงรุ่นละ100เรือนเลยทีเดียวหลังจากนั้นชื่อเสียงของแบรนด์ FP John ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนในปีค.ศ. 2004นาฬิกาทูบิยองโซเวเรียนได้รับรางวัล IQ Dorซึ่งเป็นรางวัลนาฬิกายอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีจากงานกลางปีจากนั้นในปีค.ศ. 2006นาฬิการุ่น Sonore Sovereign ก็ได้คว้ารางวัลใหญ่ IQ Dor เดียวกันและในปีค.ศ. 2008ทางแบรนด์ก็ได้รับรางวัล IQ Dor อีกครั้งกับรุ่น
Centigrade Sovereign ทำให้ FP John เป็นนาฬิกาแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลใหญ่สูงสุดจากกรังปรีมากถึง3ครั้งสร้างประวัติศาสตร์ให้กับแบรนด์และต่อวงการนาฬิกาอย่างแท้จริงหลังจากนั้น FP John ก็ยังพัฒนากลไกอยู่เสมอและได้เปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Chronometer Blue นาฬิกาสุดคลาสสิกพร้อมทั้งนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีและนาฬิกาที่ซับซ้อนอย่างกลไกโครโนกราฟรัตตปองซึ่งจะเห็นว่านาฬิกาของ FP John นั้นเป็นที่ต้องการของนักสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตได้จากราคาการประมูลนาฬิกา FP John ที่ทำสถิติสูงขึ้นเรื่อยๆในปีคศ2017นาฬิกาโครโนกราฟโมโนพูเชอร์รัตตปองบลูซึ่งได้พัฒนามาเพื่องาน Only Watch โดยเฉพาะถูกปิดประมูลเป็นราคาสูงถึง 1,150,000 สวิสฟรังหรือประมาณ47ล้านบาทต่อมาในปีคศ2019 Astronomic Blue ของ FP John ก็ได้ทำลายสถิติใหม่โดยถูกปิดประมูลในงาน Only Watch ในราคาสูงถึง 1,800,000 สวิสฟรังหรือประมาณ73ล้านบาทและในปีคศ2021นาฬิกา FFC Blue ของ FP John ก็ได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้งโดยถูกปิดประมูลในงาน Only Watchในราคาสูงถึง 4,500,000 สวิสฟรังหรือประมาณ184ล้านบาทโดยในปัจจุบัน FP John เป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและเป็นที่ต้องการของนักสะสมจำนวนมากอีกทั้งยังมีแฟนคลับทั่วโลกต่างจับตามองว่าในแต่ละปีทางแบรนด์จะมีนาฬิการุ่นใหม่ๆอะไรออกมาอีกบ้างและทั้งหมดนี้คือแบรนด์นาฬิกาอิสระทั้ง5แบรนด์ที่เราได้นำมาให้ทุกคนได้รู้จักแล้วทุกคนรู้จักแบรนด์เหล่านี้หรือไม่ชอบแบรนด์อิสระแบรนด์ไหนมากที่สุดหรืออยากให้เรานำข้อมูล Independent Watchmaker แบรนด์ไหนมาเล่าให้ฟังอีกคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนี้ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook auctionhouse.th ซื้อได้ที่ auctionhouse